นะครับผมนี่ครับต่อยมาเป็นชุดเลยครับผมจากนั้นต่อยซ้ายฟันศอกซ้ายฟันศอกขวาครับโอ้ยโลโบโดนเป็นชุดครับโอ้ลิเทวดาเมื่อกี้ครับผมต่อยแล้วหมุนตัวศอกสวยงามฮะถีบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Muay Thai Hero และ MNT ครับวันนี้ครับแอดมินจะพาไปชมการแข่งขันระหว่างฤทธิวดาสิทธิกุลครับปะทะกับโลโบภูเก็ตไฟคลับครับฤทธิวดาเนี่ยเป็นนักชกอีกท่านนึงนะครับที่แอดมินเนี่ยชื่นชอบในสไตล์การชกมากๆครับวันนี้จะมาเจอกับของแข็งอย่างโลโบภูเก็ตไฟคลับครับซึ่งเป็นนักมวยไทยฝรั่งที่มีฝีมือดีอีกเช่นกันนะครับฤทธิวดาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาชกมวยไทย5ยกเป็นไฟแรกครับเจอกับโลโบครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโลโบครับนักชกจากบราซิลครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับผมเอาชนะนักชกไทยมาได้หลายท่านนะครับเป็นมวยเข่าที่ล็อกคอตีเข่าได้ดีครับสำหรับฤทธิวดานี่มวยซ้ายครับฝีมือจัดจ้านครับถีบสกัดไว้เนี่ยฤทธิวดานี่เคยเอาชนะนักมวยที่ใช้เข่าดีๆนะครับผมมาอย่างยอดวิชามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ากลับมาชก5ยกอีกครั้งจะเป็นยังไงครับถีบสกัดไว้ครับเจอเตะมาฮะรอจังหวะอยู่ครับนี่ไปฝึกต่อยมวยสากลนะครับผมตู้ครับผมโดนต่อยมาเหมือนกันฤทธิวดานี่เป็นนักชกอีกคนนึงที่แอดมินคิดว่าถ้าเอาไปชกกับต่างชาตินี่บอกได้เลยว่าเหมาะมากนะครับหุ่นดีแล้วก็หมัดดีครับนี่ฮะอัปเปอร์คัตแล้วต่อยซ้ายไปครับถีบสกัดไว้ไปขามาฮะโนโบก็เดินเข้าหาครับผมฤทธิวดาถีบสกัดไว้อยู่ยกที่1ยังลองเชิงดูระยะอาวุธนะครับถีบสกัดขาไว้ถีบมาอีกทีโอ้โดนเตะเจาะยางพับนอกมาทีครับนี่ฮะโลโบก็ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าถ้าไม่เข้าหานี่น่าจะไม่ทันฝีมือของทางฤทธิวดานะครับดูครับโอ้โหดูครับผมเตะเจาะยางมาอีกแล้วไม่หุ่นนี่พอๆกันเลยครับผมทั้งคู่ฮะความสูงสถิติการชกนี่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับดูครับดูครับโดนเตะขามา2ทีครับฤทธิวดายังไม่ออกอะไรมากฮะหลังจากที่ออกหมัดไปถีบสกัดไว้ก่อนถีบต้นขามาแล้วถีบขึ้นบนครับยับไปอีกทีนึงโลโบเดินกาดสูงเลยครับผมเดินเข้ามาถีบสกัดไว้เช่นกันโอ้โหดูครับผมต่อยแล้วก็ศอกกลับครับนี่เดินเข้าไปครับผมนี่ครับต่อยมาเป็นชุดเลยครับผมจากนั้นต่อยซ้ายฟันศอกซ้ายฟันศอกขวาครับโอ้โหโลโบโดนเป็นชุดครับโอ้โหลิเทวดาเมื่อกี้ครับผมต่อยแล้วหมุนตัวศอกสวยงามฮะถีบสกัดไว้อีกทีนึงโอ้โหเอาฮะแต่ว่าโลโบก็ยังไม่ตกใจครับยังโอเคอยู่ครับเตะมาครับผมโอ้ยดูครับรุนแรงเช่นกันครับเหวี่ยงไปแล้วก็อัปเปอร์คัทครับฟันศอกเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันฮะครับนี่ฮะเป็นอาวุธดีถนัดเลยนะครับผมของทางฤทธิวดาครับผมโอ้โหลูกศอกนี่ก็เอาแผลแตกมาแล้วหลายคนนะครับเย็บนะครับดูครับถีบสกัดไว้ฮะนี่ฮะจุกจิกครับผมมวยฝีมือแบบนี้ฮะต่อยด้วยยากนะครับผมแล้วก็อาวุธนี่อย่างที่บอกครับคือรุนแรงมีความแม่นยำนะครับแต่โลโบก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ลูกเข่าลูกที่เป็นลูกถนัดนะครับผมเนี่ยเตะขวาสูงขึ้นมาดึงหลบได้ครับฤทธิวดาอัปเปอร์คัทแล้วก็ต่อยไปอีกทีนี่ฮะถีบสกัดไว้ครับผมโลโบฤทธิวดาโลครับผมจับขาแล้วก็ต่อยไปหมดยกที่1ครับโอ้โหยกที่1นี่มีจังหวะสวยๆอยู่จังหวะนะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันจังหวะนี้ครับโลโบถีบมานะฮะฤทธิวดาครับพุ่งเข้าไปแยบขวาแล้วหมุนตัวฟันศอกครับโอ้โดนไปเต็มๆครับมึนไปนิดนึงครับแล้วก็ฤทธิวดาตามไปครับผมหมัดซ้ายครับผมแล้วก็ขวาครับอัปเปอร์คัทขวาแล้วต่อยซ้ายตามไปอีกทีฮะโอ้นี่ฮะแล้วต่อยไปแล้วฟันศอกตามซ้ำครับฟันศอกอีกทีนึงมาชมกันต่อในยกที่2เลยครับนี่ฮะฤทธิวดาน่าจะเป็นฝ่ายนะคะแนนนำไปในยกที่1นะครับผมหลังจากที่ออกอาวุธชุดใหญ่ไปให้ฮะโลโบต้องทำคะแนนตามขึ้นมาครับเดินเข้ามาเจอถีบสกัดไว้ดูครับผมเจอฟันศอกเข้าไปอีกแล้วครับนี่ฮะฤทธิวดาโอ้สมชื่อเลยนะครับผมถีบมาครับนี่ฮะเดินเข้าหาถีบสกัดไว้ฮะโอ้ยจะต่อยมาเจอถีบขาสกัดไว้ก่อนดูครับผมต่อยเข้ามาเจอฟันศอกซ้ายครับโอ้ยสวนเข้าไปเต็มๆครับลุกไหวไหมครับผมโลโบโอ้โหจังหวะที่จะเข้ามาต่อยนะครับผมเจอฟันศอกสวนเข้าไปฮะมึนเลยครับตอนนี้กรรมการนับแล้วนะครับผมเอาครับผม8ครับเราวิ่งเข้ามากระโดดถีบหน้าครับผมโอ้โหบาทาลูกพักไว้เต็มๆโอ้ยเอาครับลุกขึ้นมาใหม่ครับกรรมการยังไม่นับครับเดินเข้าไปครับใส่ครับผมนี่ฮะอัปเปอร์คัทซ้ายโอ้มาเป็นชุดครับหมัดเป็นชุดซ้ายขวาซ้ายขวาครับโอ้ล่วงลงไปครับผมกรรมการยุติการชกแล้วครับโอ้ยไม่ไหวครับผมโอ้โหเดินเป็นชุดครับคือถ้าลุกขึ้นมาเนี่ยนับก็น่าจะโดนอีกหนักเช่นกันนะครับ
โอ้โหลิเทวดาครับเหมือนกับฉลามล่าเหยื่อครับพอเห็นจังหวะที่โลโบเนี่ยพลาดพลั้งครับผมก็มาเป็นชุดเลยฮะโอ้โหตอนนี้โดนเข้าไปครับโอ้ยังเก่งเหมือนเดิมครับผมสำหรับลิเทวดาสิทธิกุลครับโอ้แต่ว่าโลโบก็เหมือนยังไม่ค่อยยอมรับนะครับผมแบบว่ากล่าวว่าลุกขึ้นมาก็น่าจะยังสู้ต่อไหวครับแต่ว่าก็กรรมการเห็นแล้วครับผมว่าโดนไปจัดหนักเลยฮะกรรมการจึงต้องยุติการชกไปก่อนนะครับนี่ฮะลิเทวดาก็มาไหว้นะครับผมขอโทษทางฝั่งพี่เลี้ยงของทางโลโบครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ยลงจากเวทีไปครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงครับจังหวะเมื่อกี้เป็นยังไงฮะนี่ฮะถีบสกัดไว้ครับผมลิเทวดาหลังจากนั้นครับผมโลโบหาช่องที่จะต่อยท้องแต่ลิเทวดาครับฟันศอกสวนโอ้โหตาไวมากจริงๆนะครับผมฟันศอกสวนไปเลยฮะหลังจากนั้นพอกรรมการนับ8ขึ้นมาลิเทวดากระโดดถีบหน้าเลยครับผมโอ้โหบาทาลูกพักเต็มๆครับล้มลงไปทั้ง2คนนะครับอันนี้กรรมการไม่ได้นับนะครับแต่ว่าพอลุกขึ้นมาฮะจังหวะนี้ฮะโอ้โหหมัดซ้ายหมัดขวามาเป็นชุดครับผมโอ้โหกินคอมโบอิ่มเลยครับผมโลโบนะฮะพอโดนไปชุดใหญ่ครับก็ล่วงลงไปแล้วกรรมการก็ยุติการชกไปเลยนะครับผมสำหรับจังหวะนี้ครับถือว่ากลับมาโชว์ฟอร์มโหดได้อย่างดีมากนะครับผมสำหรับฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลครับโอ้โหกลับมาต่อยมวยไทย5ยกไฟแรกนี่เอาชนะน็อกไปในยกที่2เลยนะครับแล้วเจอกับคู่แข่งแบบว่ามีเกรดด้วยนะครับก็น่าดูครับผมว่าใครจะเป็นคู่ชกต่อไปของฤทธิ์เทวดาครับผมแฟนๆเนี่ยคิดว่าใครครับที่น่าจะเป็นคู่ชกต่อคนต่อไปของฤทธิ์เทวดาครับก็มีคนเสนอชื่อมาครับอย่างตะวันฉายหรือว่าทางกุหลาบดำอะไรพวกนี้นะครับผมก็น่าดูทีเดียวครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมวยไทยฮีโร่ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับจะได้มีคลิปมันๆแบบนี้ไว้ดูกันทุกวันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ